โอเคห้องน้ำนะครับก็จริงๆห้องน้ำเนี่ยคอนโดรีเจนเนี่ยทำให้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เสียคือว่าตัวก๊อกน้ำอุปกรณ์ต่างๆขึ้นสนิมหมดเลยนะครับหลังจากใช้ไป5ปีนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมก็ออกแบบมาดีผมชอบมากคือตัวกระจกที่เต็มบานนะครับสาวๆจะชอบนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่พักบางของนะครับบานได้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆที่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับอันนี้เขาใส่ตรงนี้ไว้ให้มันก็ตัดกันท่อที่มันไม่สวยอยู่ด้านล่างส่วนอุปกรณ์นี่ไม่ต้องห่วงนะเสียทุกอย่างนะครับก็ผมก็เปลี่ยนหมดนะครับแต่ว่าราคาก็ประมาณ1,000-2,000 นะครับไม่เกินแล้วก็เลือกใช้ของดีหน่อยจะได้ใช้ได้5ปี10ปีนะครับก็ฉากกั้นน้ำมีให้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพมันดีอยู่เลยครับ 7-8 ปีนะครับส่วนข้างในนะครับก็อันนี้เราก็ต้องติดเครื่องทำน้ำอุ่นเองนะครับตัวนี้ติดเองเพื่อวางทีนี้อยากได้เป็นกล่องแต่พื้นที่มันน้อยนะครับก็ซื้อมาตอนนั้นประมาณ1,000 กว่าบาทก็ไม่ถึงประมาณ800นะครับแต่ก็เริ่มขึ้นสนิมแล้วนะครับแต่ว่าก็สะดวกนะครับวางขอกับน้ำได้สาวๆก็จะชอบเนี่ยตรงนี้เราก็ติดเพิ่มนะครับเพื่อว่าช่วยแขวนตัวเรียกว่าอะไรแขวนผ้าเช็ดตัวนะครับคอนโดนี้ก็บางอย่างที่จำเป็นเขาก็ไม่มีให้นะครับแล้วก็มาจ้างคนงานที่นี่เขาติดนะครับก็ค่าติดก็ประมาณ50 บาท 101นะครับรวมๆกันไม่เกิน1,000นะครับคนงานที่นี่ก็จะน่ารักนะครับไม่ได้คิดราคาแพงเพราะเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็จริงๆไปเนี่ยเราใช้โทนเป็นสีส้มเพื่อไม่ให้ดูวอร์มนะครับแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวส่วนตัวชอบสีส้มนะครับแต่ว่าพอมีสีขาวปุ๊บเราก็แก้ไม่ยากเราก็แค่เอาไฟสีส้มมาใส่ตอนที่เราปิดไฟใหญ่นะครับปิดก็จะเห็นภาพประมาณนี้เนาะก็จะเห็นมุมก็เลยมุมคอร์เนอร์ที่จะออกมาดูวอร์มแล้วก็ดูสวยนะครับก็สามารถนอนเล่นได้นะครับก็น่าจะเท่านี้เนาะก็นี่ก็คือการแต่งห้องนะครับเป็นเสร็จห้องนี้เนี่ยถ้าผมจะชี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันมีอะไรเท่าไหร่บ้างครับเอาแบบคิดคำนวณเร็วๆนะครับชุดตัวนี้ 20,000 บาทนะครับอันนี้อีกประมาณ 7,000 บาทนะครับเป็นอาทิตย์ว่า 30,000 40,000 50,000 นะครับครัวตัวนั้น 7-8,000 บาทอาทิตย์ว่า 60,000 นะครับแล้วก็ตัวทีวีตอนนั้นอันนี้ 70,000 นะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าโซฟาประมาณก็4,000นะ75,000นะครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนก็ประมาณที่ว่า80,000นะครับตัวพ็อปต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน20,000นะครับถ้าดูในห้องนี้ดังนั้นเนี่ยการแต่งห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้เงินประมาณ100,000นะครับก็เราเพิ่มมูลค่าจากคอนโดที่เราซื้อมาล้านนึงเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะ5,600,000แล้วนะครับก็จะไม่ได้ทาร์เก็ตเราที่200,000แล้วเราขายนะครับก็ยังต้องเก็บต่ออีกสักพักนึงนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ